การใช้สีให้ครบในกล่องเล็กๆมันง่ายมากเว้ยแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะลองใช้สีให้ครบในกล่องใหญ่แบบ124สีแบบนี้ฮัลโหลฮายเซฮายฮายฮาย how are you doing เป็นยังไงบ้างทุกคนทุกคนเราจะประกอบนะครับตอนเด็กความใฝ่ฝันของทุกๆคนก็คือการมีสีกล่องใหญ่ๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะไปเยอะมากก็แค่24สี60สี70สีแค่นั้นแต่ว่านวัตกรรมในวันนี้คุณผู้ชมมันมาถึงแล้วนี่คือผู้ใหญ่ใจดีของเราจามมาสเตอร์อาร์ต124สีอันนี้เป็นชุดสีไม้124สีทุกคนคือ Master Art เนี่ยเขาจัดทำเซตสีไม้ที่มีจำนวนเยอะมากทั้งโทนสีแบบพาสเทลสีแบบสดสีแบบธรรมชาติก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วทำให้เรามีทางเลือกมีตัวเลือกในการระบายสีหลากหลายมากและในกล่องเขายังมีดินสอ Blender มาให้ด้วยตัวดินสอสีไม้ของ Master Art ตัวนี้มันมีความสีสดระบายง่ายระบายลื่นตัวไส้สีดินสอก็มีความแข็งแรงทนทานไส้ใหญ่เหลาง่ายเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปแบบง่ายๆหรือแบบเลเวลขั้นโปรก็ทำได้ในคลิปก่อนเราลองเอาเซต124สีอันนี้ไประบายแบบว่าแค่ 2-3 สีเป็นโทนเดียวไปแล้วฉะนั้นวันนี้ทุกคนชาเลนจ์ของเราก็คือถ้าเกิดเราใช้น้องสีให้ครบทุกสีเลยนี่เอามาวางก็คือล้นจอแล้วนะใช้ทุกสียำรวมกันเข้าไปเป็นหนึ่งผลงานมันจะเป็นยังไงในฐานะที่ระบายมาแล้วบอกเลยว่าการใช้สีเยอะเป็นงั้นนะเพราะว่าส่วนตัวเราชอบโทนสีแบบน้อยๆโทนสีแบบมินิมอลอาจจะเป็นโทนสีพาสเทลที่เขาจับมาให้ซึ่งสีน่ารักมากหรือแบบเลือกเป็นแค่โทนสีธรรมชาติก็ดูดีแต่การพยายามรวมทุกโทนสีตีกันตุ้ยมาลองดูในใดก็คือเซตนี้เขามีกลบหลังดินสอแถมมาให้ด้วยน่ารักมากก่อนอื่นก่อนได้เราไปเริ่มลองสเก็ตไอเดียกันคร่าวๆกันก่อนไปอยากจะลองสวอชสีให้ดูสักก่อนสมมติว่าคุณผู้ชมซื้อสีใหม่มาใช่ไหมอยากจะให้ลองหยิบน้องสีมาระบายสวอชสีดูสักก่อนเพื่อทดสอบความเนื้อของสีเซตนี้มันเป็นยังไงนะแล้วแต่ละสีของในเซตเนี้ยก็จะมีชื่อที่น่ารักอย่างเช่นอันนี้จะชื่อว่าโรบินเอ็กบลูแล้วอาจจะระบายไปให้ทั่วเลยแต่ขี้เกียจทำสีเขียวเป็นยังไงนะโอ้ยสีมันสดนะพี่จ๋าระบายแป๊บเดียวก็คือเป็นสีสดเลยอันนี้น้องสีไลม์กรีนใช่ไหมเขียนไว้ดีกว่าไลม์กรีนเพื่อสร้างชาร์จสีที่เราต้องการไว้นะฮะจะได้ไม่ลืมว่าอ๋ออันโทนนี้เป็นสีนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกมันมีร่องรอยยิบสีอะอย่างไรเขียวก็คืองมๆขึ้นมาก็เจอเขียวแล้วในกล่องเขามีแผ่นชาร์จสีมาให้เราลองสวอชด้วยอันนี้คือแผ่นชาร์จสีที่เราสวอชไปแล้วนะเราก็จะรู้ว่าอ๋ออยากได้อันนี้น้องซิลเวอร์เกรย์แล้วก็ไปหาซิลเวอร์เกรย์แล้วก็จะได้สีซิลเวอร์เกรย์มาคุณผู้ชมนี่อยากจะเบลนด์สี2สีเข้าด้วยกันอย่างเช่น Robin Age Lavender Kinkโครมเยลโล่ดินสอเบลนเดอร์จะช่วยให้สีไม้ของเราเนียนสมูทดูดเข้าด้วยกันด้วยการเบลนมันก็จะเนียนผ่องมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองสเก็ตรูปง่ายๆดูก่อนความยากคือจะทำยังไงดีวะช่วยคิดหน่อยเร็วคนดูช่วยคิดหน่อยคือมีวิธีไหนที่เราจะระบายครบทุกสีและภาพมันจะออกมาแบบไหนเราจะวาดคาแรคเตอร์ละกันเพราะว่าเราวาดคาแรคเตอร์บ่อยเป็นคาแรคเตอร์ที่จะมีความคัลเลอร์ฟูลอะไรบ้างที่มีคัลเลอร์ฟูลเรนโบว์คาแรคเตอร์เป็นผู้พิทักษ์ไก่ลุงกระเทยมาเป็นแม่มดอะไรคิดอะไรไม่ออกบอกแม่มดเดี๋ยวเราจะลองให้คุณน้องเนี่ยมีความเป็นแม่มดวายใสแม่มดน้อยโดเรมีแบบนั้นแต่ว่าเอลิเมนต์จะมีความเล่นกับสีสีให้น้องเปลี่ยนจากไม้กวาดเป็นขี้ดินสอนะจ๊ะแล้วก็เป็นแม่มดนักจิตรกรมีอุปกรณ์ศิลปะเต็มไปหมดเลยก็มีลูกกลมๆเป็นลูกน้องบินตามไปหมดลูกกลมๆนี่คือเป็นสี7สีไม่ได้7แสงฟิลนั้นเดี๋ยวขอไปสเก็ตใหม่อีกรอบนึงไปเอาล่ะกลับมาแล้วจ้าพี่จ้าอันนี้คือภาพสเก็ตคร่าวๆเป็นทำเนียลสเก็ตเพ
พื่อให้รู้ว่าองค์ประกอบของภาพจะเป็นประมาณไหนนะฮะเป็นสถาปัตย์มวลที่ชุดก็จะมีความแบบว่าเป็นนักวาด colorful นิดนึงนะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆก็จะเป็นอุปกรณ์ศิลปะคิวๆนะจ๊ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะลองระบายสีคร่าวๆเพื่อดูภาพรวมว่าประมาณไหนจะดีเราจะให้ชุดน้องมีความสีขาวแต่ว่าด้านหลังจะมีความพวกอุปกรณ์ผ้าคลุมก็จะมีความเข้มขึ้นมาสลับกับความ colorful นิดนึงอะไรเงี้ยแน่นอนโทนสีฟ้าก็จะมาตรงจุดเนี้ยมันจะยากนิดหนึ่งทุกคนเพราะว่าเราอยากจะใช้ทุกสีใช่ไหมแต่ถ้าใช้สีเยอะน้องจะดูไม่น่ารักน้องจะดูสีเล็กๆ เราก็เลยจะพยายามใช้เซตสีพาสเทลเป็นเซตชุดหลักก่อนเพราะว่าสีมันมีความนุ่มนิ่มนุ่มละมุนเหมาะกับภาพแนวๆแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเราค่อยตัดด้วยสีเข้มๆของสีสดๆที่เป็นโทนแบบว่าสีแปรเพื่อให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นแกพยายามจะทำอะไรคุณแมวเนี่ยหลบได้ป่ะเอาล่ะทุกคนหลังจากที่เราได้รูปสเก็ตรูปที่ทดลองระบายสีไปแล้วนี่คือภาพคร่าวๆต่อไปก็จะทำการวาดขนาดจริงซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาเราได้ทำการร่างภาพลงไปบนกระดาษจริงเรียบร้อยแล้วปั๊มนี่คือภาพขนาดจริงนะฮะมีรายละเอียดมากขึ้นแบ่งช่องไว้ว่าจะระบายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พวกเธออาจจะสงสัยว่าคุณเพ้124สีนี่มันจะระบายยังไงให้มันหมดนั่นน่ะสิจะก็ไม่รู้เหมือนกันจะไม่โกงจะใช้ให้ครบทุกสีเว้ยแต่เขามีการแบ่งเป็นแบบหมวดหมู่ใช่ไหมหมวดหมู่สีพาสเทลหมวดหมู่สีสดสดสีแบบ natural natural ทำไปทีละเซตแมวอยู่นิ่งๆได้ไหมเนี่ยขั้นตอนการระบายสีของสีไม้เราจะเป็นต้องเริ่มจากการระบายสีที่อ่อนกว่าเพราะว่ามันจะแก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดเราลงสีเข้มก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากเซตสีพาสเทลก็เป็นเซตสีที่แบบน่ารักมากสีน่ารักใสนี่จะทำการลงสีอ่อนๆก่อนแต่ก็จะใช้ให้ครบทุกสีแต่ว่าเราก็ดีไซน์ตัวละครให้มีความ colorful อยู่แล้วมันก็น่าจะใช้ได้ครบทุกสีแหละจะทำอย่างนี้เว้ยแกเมื่อเราระบายสีไหนเสร็จแล้วปุ๊บสมมุติว่าเอาสีชมพูมาใช่ไหมปุ๊บแล้วเราก็เริ่มระบายสีนั้นเมื่อคิดว่าใช้สีนี้ครบแล้วเราจะวางไว้ฝั่งนี้เพื่อเช็คลิสต์ว่าโอเคสีนี้ใช้แล้วมาเริ่มกันทุกคนกลับมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราทำการลงระบายสีเซตที่เป็นพาสเทลใช้ไปครบทั้งแผงแล้วปึ๊บได้มาเป็นแบบนี้สีมีความน่ารักมากเลยอันนี้เราลงแบบตัวเบสคัลเลอร์ตัวสีพื้นฐานของออบเจกต์คร่าวๆไปก่อนด้วยการระบายแบบอ่อนๆแต่นี่คือการระบายแบบเบาๆสีเขาก็สดแล้วจะพยายามเน้นตัวหลักๆซึ่งก็คือตัวละครซะก่อนแล้วเดี๋ยวแบ็คกราวด์ค่อยมาเก็บอีกทีนึงอะไร ก็ว่าไปเซตต่อไปเราจะใช้เซตนี้นี่คือเซตที่สีสวยมากเป็นสีที่สดขึ้นมาเราคิดว่าเราจะใช้ตัวนี้เอามาขับบริเวณที่เป็นสีสดๆเช่นบริเวณหมวกบริเวณมาคทาบริเวณความฟรุ้งฟริ้งทั้งหลายมันจะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับผลงานเราแล้วค่อยเอาสีเข้มๆมาตัดนี่เพิ่มความคมชัดเข้าไปอีกเริ่มจากอันไหนก่อนดีเริ่มจากสีฟ้าก่อนดีกว่าเทคนิคการระบายสีไม้แบบต้องการความเนียนนุ่มใช่ไหมปกติเราระบายใช่ป่ะเราจะทำอย่างนี้ใช่ไหมทำการเขียนเหมือนปากกาใช่ป่ะแต่ถ้าอยากจะให้มีความคอนโทรลน้ำหนักได้มากขึ้นแนะนำให้แบบว่าเอียงในสอนิดนึงอย่างนี้หรือว่าระบายให้มันแบบเอียงนิดนึงเพื่อแรงกดบนบริเวณปลายดินสอเนี่ยมันก็จะน้อยลงมันก็จะมีความสดสว่างชัดเจนสีสดสีสวยไอ้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวไอ้มันมีเหตุเกิดอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าทุกคนเราระบายเซตสีสดๆอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องชุดน้ำเงินแบบน้ำเงินถูกใจใจมากพอมันมีความสดแล้วมันมีความพาสเทลมันเริ่มมีรายละเอียดที่มันชัดเจนมากขึ้นและเราสึกว่ามันเริ่มมาถูกทางฉันชอบมีทริคแนะนำสำหรับคนที่อยากใช้งานตัวดินสอเบลนเดอร์อันนี้ดินสอเบลนเดอร์สีเขาไม่มีสีเป็นของตัวเอง
แต่ว่าตัวไส้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นแว็กเป็นสารประกอบที่ทำหน้าที่ในการเบลนด์สีไม้เข้าด้วยกันวิธีใช้ก็คือเอาไว้ทาหลังจากที่เราทาสีไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วเพื่อเพิ่มความเนียนกรุบมากขึ้นระบายลงไปพื้นผิวด้านบนเบาๆตัวแว็กซ์ของมันเนี่ยก็จะไปกูทูถูให้ความขรุขระของอาจจะเป็นของกระดาษอาจจะเป็นของพื้นผิวให้มันเรียบเนียนมากขึ้นใช้ดีมากๆในกรณีที่แบบอยากจะผสมสี2สีเข้าด้วยกันอยากจะทำให้มันดูสมูทอะไรอย่างนี้อย่างตรงสีแดงบริเวณตรงนี้ทุกคนเราเว้นพื้นที่ไว้แต่เกียว่ามันจะมีจุดขาวๆอยู่พื้นสว่างขาวๆอยู่ตัวเบลนเดอร์ตัวนี้ถูเบาๆด้านบนถูไปถูมามันก็จะเนียนมากขึ้นถ้ารู้สึกว่ามันยังแบบพื้นที่มันยังไม่เต็มพอเธอก็ลงสีไปอีกซ้ำอีกหน่อยมันก็ถูอีกติ๊งพวกรอยจุดขรุขระเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างรูกระดาษในระหว่างพื้นผิวกระดาษก็จะค่อยๆเนียนหายไปย้ำว่าค่อยๆเนียนหายไปมันไม่ใช่เครื่องมือมหัศจรรย์ทุกคนคือเราตอนนี้เราเว้นพื้นที่ไว้ในการใส่สีเข้มค่อนข้างเยอะอย่างตาอย่างเงาอะไรเงี้ยยังไม่ได้ใส่เพราะว่าเรารอเซตนี้ปั๊มๆนี่คือเซตชุดสีที่มีความnatural โทนเข้มๆขึ้นมาเหมาะมากๆสำหรับสายแบบอยากจะให้ภาพมันดูแบบว่าเป็นธรรมชาติแต่ก็ยังสีสดสีสวยอยู่สมจริงมากขึ้นเมื่อภาพเราประกอบไปด้วยเซตสีพาสเทลเซตสีสดใสแล้วก็เซตสีธรรมชาติแบบนี้งานเราก็จะสามารถทำได้หลากหลายตั้งแต่แบบเลเวลแบบสไตล์ง่ายๆสีน่ารักหรือจะทำให้ดูแบบว่าดูจริงจังดูเป็นโปรก็เอาอยู่กับบังรอย24สีนี้นะจ๊ะในตอนนี้อย่างตอนนี้เรากะพื้นที่ไว้ว่าอย่างแบบบริเวณเงาเราก็จะทำให้เขาเข้มขึ้นแล้วก็ตุ่นขึ้นด้วยสีธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตาลอะไรเงี้ยจะค่อยๆลงไปบริเวณเงาคัดอ็อบเจกต์ขึ้นมานี้ก็เข้าไฟนอลเลยเข้าแบบไม่มีปีไม่มีคุยเป็นยังไงบ้างนั่นคือรูปไฟนอลของเราแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่เซตสีโทนเอิร์ธโทนเข้าไปบริเวณเงาแล้วก็สร้างอ็อบเจกต์ต่างๆขึ้นมานี่คือรูปสำเร็จของเราเมื่อมันมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็มีสีโทนธรรมชาติที่มากขึ้นปุ๊บวัตถุอ็อบเจกต์ต่างๆมันก็จะดูโดดเด่นชัดเจนขึ้นไปอีกนี่คือน้องแม่มดสาวน้อยนักวาดรูปตัวละครของเรา1ตัวเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบรูปนี้ไหมให้กี่คะแนนเราให้คะแนนเต็มเพราะว่าเราวาดเองคุณก็อยากให้คะแนนตัวเองเต็มจะไปทำไมฮะเขาจะทำไมเหตุผลที่เราบอกว่าอยากจะทิ้งพื้นที่สเปซสีขาวไว้เยอะๆเพราะว่าน้องมีความ colorful ใช่ไหมมีความสีรุ้งต่างๆถ้าใส่สีแบบว่าโทนเข้มๆอาจจะไปกลบความสดใสของน้องหรือเปล่าเพราะว่าสีเขาสดไงไม่อยากจะระบายสีแบบว่าตุ่นไม่สนุกนะไม่สนุกแล้วคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันของคนดูเองเนี่ยเธอจะระบายสีเยอะๆยังไงบ้างมาแข่งกันไหมมาวาดแข่งกันไหมไปหยิบจับอุปกรณ์วาดรูปของที่ทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นสีทั้ง7สีทั้ง12สีทั้ง24มีเท่าไหร่แล้วลองวาดรูปโดยโจทย์ก็คือระบายสีให้คัลเลอร์ฟูลมากที่สุดลองออกแบบกันดูนะเดี๋ยวเรามีตัวนี้เหลืออีกกล่องนึงใครที่ถูกใจเดี๋ยวแท็กมาใน IG นะรับกล่องนี้ไปเลยเดี๋ยวเราแจกส่วนคนที่แบบว่าถ้าไม่เป็นไรไม่อยากแข่งกันไม่อยากจะมาวาดรูปแข่งกันก็หาซื้อตัวนี้ได้ตามร้านเครื่องเขียนชั้นนำทั่วไปแล้วก็ตามช้อปปิ้งออนไลน์เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันจนจบนะเราก็ค่อนข้างจะภูมิใจกับรูปนี้เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันก็คือระบายสีไม้ได้แบบว่าเนียนกริบขนาดนี้ต้องขอบคุณเบนเดอร์จริงๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ของเรามาสอาร์ต124สีตัวนี้ชุดนี้เอาอยู่ตั้งแต่แบบเวอร์ชันวาดแบบง่ายๆไปจนถึงแบบเลเวลโปรเลเวลจริงจัง
กล่องนี้เอาอยู่ไปแล้วแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ Have a good day have a good time have a good night See you guys later bye 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 คนดู bye 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 หิวใช่ไหมหิวใช่ไหม